เมืองแม่แห่งนี้มันช่างงามตาสวัสดีค่ะลูกดิชาแนลนะคะตอนนี้อยู่ที่อำเภอปายนะคะซึ่งตะลุยจากปามาพานะคะแล้วก็มาแวะนอนที่อำเภอปายนะคะและเช้านี้นะคะพิทจะพาพี่ทุกท่านนะคะไปดูทะเลหมอกหยุนไหลนะคะซึ่งพิทก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะคะเคยไปครั้งนี้แหละจะเป็นครั้งแรกนะคะเคยไปอยู่ครั้งนึงแต่เขาบอกว่าไม่สามารถเอารถเก๋งหรือว่ารถยนต์ขึ้นไม่ได้นะคะวันนี้ไหนๆก็เอามอเตอร์ไซค์มาแล้วนะคะก็เลยอยากจะขึ้นไปดูทะเลหมอกหยุนไหลซึ่งมันสวยมากๆนะคะและวันนี้นะคะก็ใส่เสื้อของพี่มดสาวเลยกินแซ่บด้วยนะคะพี่มดให้เป็นของขวัญวันเกิดให้พิทนะคะพิทก็เลยใส่ไปลุยเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อของสาวลุยแล้วก็ต้องไปลุยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่านะคะซึ่งวันนี้จะพาพี่ๆนะคะไปไหว้พระกันด้วยที่วัดน้ำหูนะคะมันมีปลาเยอะมากเราต้องไปไหว้พระสักการะกันก่อนแล้วก็ขึ้นหมอกอยู่เลยแล้วก็กลับบ้านนะคะเอารถไปล้างไปส่งคืนให้พี่แอนแน่นะคะIn the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah I ain't taking a backseat I'm passing anybody else who is rapping I'm nasty ain't nobody ever ตอนนี้พี่ก็ไปซื้ออาหารปลามาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ถึงที่วัดพอดีเลยเดี๋ยวเราจะเอาอาหารไปให้น้องปลากันก่อนนะคะซื้ออาหารมาละเนี่ยที่เนี่ยปลาเยอะมากอย่างที่พิทบอกนะคะปลาเยอะจริงๆคือเคยมาอยู่ครั้งนึงตอนนั้นพิทว่าจะขึ้นไปที่หยุนไหลนะคะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาให้อาหารปลาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารไปให้ปลาปลามันเยอะมากค่ะที่ไปดูที่ศาลากันก่อนปะเดี๋ยวเอาคุณแจก่อนเดี๋ยวขอพรกันแล้วเอาอาหารไปให้ปลานะคะมันมีอะไรนะมีเต่าด้วยนะคะอยู่กับปลาเดี๋ยวถอดแม็กก่อนไม่มีคนนะคะเดี๋ยวพี่จะได้เห็นหน้าสวยๆของหนูนะคะโอ้ยน้องปลาเยอะแยะเลยดูมันมีเป็ดด้วยมันได้ยินเสียงพีดอ่ะรีบมาเลยดูโหมีน้องเป็ดด้วยนะคะมีทั้งน้องปลาแล้วก็น้องเป็ดเนี่ยพอมันได้ยินเสียงคนอ่ะมันจะรีบมาหาเลยเดี๋ยวเราเอาให้อาหารปลากันก่อนที่เราจะไปเที่ยวต่อนะคะเราต้องมาทำบุญนะคะให้กับสัตว์โอ้ยยังไงอ้าวเป็ดเป็ดกินไหมลูกลูกมีปลาดุกด้วยนะคะเยอะแยะเลยคือจริงๆมีไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะคะมีทั้งสระรอบสระเลยเดี๋ยวจะให้พี่ดูตรงนี้นี่ตรงนี้ยังมีเลยนะคะเยอะมากเดี๋ยวเราให้อาหารปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกราบขอพรก่อนที่เราจะขึ้นไปนะคะเป็ดน่าจะมีตัวเดียวอ่ะน่ะว่ายมาตัวเดียวเองอ่ะคือแค่ได้ยินเสียงคนก็รีบมาเลยเพราะว่ารู้ว่าเราจะต้องเอาอาหารมาให้นะคะเอ๊ะพี่ขอตัวให้อาหารปลาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปไหว้พระขอพรแล้วเราขึ้นไปกันค่ะให้อาหารปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโหน้องปลาก็ยังแบบว่าแหวกว่ายมาคือถ้าจะจริงๆที่นี่อยากจะซื้อเป็นถุงใหญ่ๆมาเทเลยนะคะโหเยอะมากนะคะรอบสระไปเลยวันนั้นอ่ะพี่เห็นเต่านะคะเอ้ยนั่นไงกำลังจะพูดพอดีเลยนะคะเต่าอยู่ตรงนั้นเห็นไหมคะพี่คะอยู่ตรงก้อนหินพอดีเลยนะคะแสดงว่ากำลังมาอาบแดดน้องเต่าน้องเต่าไม่รู้ว่าเต่ากินอะไรเนาะน่าจะกินผักนะคะเดี๋ยวที่จะขอตัวไปกราบไหว้สักการะก่อนแล้วก็จะได้ขึ้นไปข้างบนนะคะที่นี่ก็จะเป็นวัดน้ำหูแล้วก็มีชื่อเสียงทางด้านของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะก็ขอพระพี่นางสุพรรณกัลยาด้วยก็ขอให้สวยๆปังๆทำ YouTube เฮงๆรวยๆไปตลอดนะคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวจากวัดน้ำหูไปเนี่ยถึงทะเลหมอกหยุดไหลก็อาจจะไกลนิดนึงก็เดี๋ยวพี่ถ้าถ่ายบรรยากาศให้ได้ก็จะค่อยๆถ่ายไปตามทางนะคะแล้วถ้าไปถึงขึ้นไปถึงข้างบนแล้วตอนนี้มันแดดออกแล้วนะคะน่าจะไม่ค่อยได้เห็นหมอกแล้วถ้าอยากจะเห็นหมอกจริงๆอ่ะ
ต้องไปนอนพักหรือว่าต้องไปแต่เช้ามืดนะคะแต่พอดีพี่ออกมาก็ 7-8 โมงแล้วนะคะแล้วก็มาแวะที่วัดแล้วก็แวะกินข้าวทำธุระนะคะมันก็เลยจะสายหน่อยแต่ว่าบรรยากาศมันก็ยังสวยอยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนเพราะว่าพี่ก็ยังไม่เคยไปนะคะครั้งแรกที่จะไปพร้อมกับพี่ๆนี่แหละค่ะไปค่ะเดินทางค่ะยินดีต้อนรับสู่แม่ฮ่องสอนคันทรีไทยแลนด์มือแสนห่างไกลแต่มีวัฒนธรรมหลากหลายชาติพันธุ์แต่เรามอบรักให้แก่กันผมเป็นไทยใหญ่เพื่อนเป็นกะเหรี่ยงสาวสองคนนั้นมงแลนด์มูเซอร์ลีซองถ้าถึงทะเลหมอกอยู่ไหลกันได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันข้างบนดีกว่าน่าจะยังไม่มีหมอกแล้วเพราะว่ามันสายมากแล้วนะคะบรรยากาศดีมากข้างหลังก็สวยมากนะคะเขากำลังเกี่ยวข้าวกันอยู่เลยอ่ะเขาปลูกข้าวตรงนี้ด้วยนะคะขออนุญาตไปดูเขาได้ไหมไปดูเขาได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เกี่ยวข้าวเป็นข้าวดอยเหรอคะข้าวดอยอ๋อเป็นข้าวดอยพี่เขาเป็นคนอะไรกันคะจีนอ๋อเป็นคนจีนอยู่นานนะคะอ๋ออันนี้สถานที่ท่องเที่ยวไอ้หมอกหยุดไลน์นี่คือเขาเปิดแล้วใช่ไหมคะเปิดแล้วเปิดตลอดแต่ไม่เห็นหมอกแล้วใช่ไหมคะตอนเช้ามีตอนเช้ามีมีหมอกเขาเกี่ยวข้าวเป็นข้าวดอยนะคะหนูไปถึงตรงนู้นเลยจะเหมือนข้าวของแม่หลวงพี่ดาแม่หลวงอ้ําหนูขอบคุณมากๆนะคะค่ะข้าวเขาสวยมากอะไรดีเนาะข้าวสวยข้าวเอ้ยมีศาลาตรงนี้ด้วยนะคะสวยแล้วเขาสามารถเขาเปิดแหล่งท่องเที่ยวให้เที่ยวแล้วนะคะช่วงนี้ก็พยายามป้องกันตัวเองนะคะใส่แมสก์ก่อนแต่ว่าสามารถเที่ยวได้เขาบอกถ้าจะมีหมอกจริงๆต้องเป็นตอนเช้าสวยแต่มันก็ยังจะเป็นชั้นบรรยากาศเห็นเป็นหมอกจริงๆนะคะสวยอ่ะสวยเนี่ยถ้าสมมติว่าเขายังไม่เกี่ยวยังไม่เสร็จนะเราถ่ายรูปสวยมากเลยค่ะเกี่ยวข้าวขึ้นมาถึงข้างบนนี้ถ่ายรูปรวงข้าวได้สวยจ้ะเพราะว่าที่นี่นะเขาจะเหมือนอารมณ์ประมาณเมืองจีนในที่สูงนะคะนี่เขาก็เก็บที่เที่ยวชมนะคนละ20บาทนะคะแล้วก็รักษามาตรการเห็นมีข้างล่างสวยมากเลยคนละ20บาทนี่เขาจะมีตั๋วให้นะคะแล้วก็จ่ายตังค์ตรงนี้แล้วก็ไปเที่ยวชมได้ค่ะจ่ายตังค์ก่อนนี่มีอะไรบ้างคะลุงข้างในนี่มีอะไรบ้างคะมีทะเลหมอกทะเลหมอกตอนเช้ามีโอ้ตอนเช้าแต่ตอนนี้จะมีอยู่ไหมตอนเช้ายังไม่เห็นยังไม่ค่ะเราขึ้นไปดูกันก่อนเขาบอกว่าให้เขียนชื่อติดได้ด้วยนะคะชื่อคู่รักนะคะก็เห็นหมอกข้างสวยมากปัจจัยที่จะพาพี่นะคะไปดูบรรยากาศข้างบนข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่ชมหมอกหยุ่นไหลนะคะซึ่งไม่มีคนเลยพี่ก็เลยถอดแมสได้นะคะไม่มีคนสักคนเลยข้างบนนี้นะคะนี่เขาก็จะให้เขียนชื่อนะคะของตัวเองแล้วก็มาแขวนไว้ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นคู่รักกันหรือว่าเป็นเพื่อนรักกันหรือว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกเป็นอะไรได้หมดเลยนะคะมาเขียนชื่อแล้วก็แขวนไว้นะคะเขาก็เชื่อกันว่าจะทำให้ความรักเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็จะเป็นเหมือนกับกลุ่มหมอกนะคะที่อยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะมันสูงด้วยเนาะไปเดี๋ยวพี่พาไปชมที่ตรงนั้นดีกว่าน่าจะต้องไปซื้อข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาเขียนนะคะวิวสวยมากเห็นทั้งเมืองปลายเลยนะคะแต่คือในรีวิวเนี่ยเขาให้มาดูตอนเช้ามันจะเป็นหมอกปกคลุมตรงนี้นะคะแล้วก็มันแปลกอยู่อย่างมันจะเป็นกลุ่มหมอกที่ดูจากข้างล่างขึ้นมานะคะมันจะเป็นกลุ่มหมอกกลุ่มเดียวที่อยู่ที่นี่โอ้มีปลาคราฟด้วยมีปลาคราฟตรงนั้นด้วยเป็นอย่างนี้เองแล้วก็ตรงนี้สามารถพักได้นะคะอาจจะกางเต็นท์ได้เห็นในรีวิวมานะคะน่าจะกางเต็นท์ได้ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะพี่ๆถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะก็สามารถมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะก็ติดอันดับของอำเภอปายเหมือนกันพี่ก็ไปเห็นแล้วรู้สึกว่าสวยจริงๆนะคะอย่างที่เขาร่ำลือกันจริงๆแล้วก็มันทุกที่อ่ะที่ไปของที่พี่ไปของแม่ฮ่องสอนนะคะสถานที่เที่ยวที่ไหนก็ช่างของแม่ฮ่องสอนเขาจะยังดำรงชีวิตความเป็นคนแม่ฮ่องสอนอยู่อย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่เดินขึ้นมานะคะถึงแม้ว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็ยังปลูกข้าวดอยเห็นไหมคะเขายังยึดถือความเป็นวิถีชีวิตของคนแม่ฮ่องสอนอยู่ถึงแม้ว่าเขาเป็นคนจีนแต่เขามาอยู่ในแม่ฮ่องสอนนะคะเขาก็ยังดำรงชีวิตเหมือนกับคนในแม่ฮ่องสอนนะคะ
เห็นไหมคะปลูกข้าวโพดก็ยังปลูกอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงว่าเราต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะอันนี้คือบ้านเรือนของคนอำเภอปายสวยบรรยากาศดีมากๆได้ยินเสียงนกเสียงไก่นะคะปายเนี่ยเป็นอำเภอเล็กๆนะคะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่ารักน่ารักหลายแห่งที่นักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาที่อำเภอปายก็เพราะว่ามันมีสถานที่เที่ยวน่ารักแบบนี้นะคะน่ารักดีเนาะเงียบสงบดีนะคะพี่ชอบก็บริเวณข้างล่างนะคะก็จะมีชาให้ชิมด้วยนะคะเขาก็จะเป็นชาของคนจีนยูนานนะคะมาให้ชิมที่ศาลาแล้วก็มาพักถ่ายรูปได้นะคะ100ที่บอกรัก20ที่ขอแต่งงานแสดงว่ามาบอกรักกัน100คู่แล้วนะคะเขามาขอกันขอแต่งงานกันที่นี่นะคะโอ้ยมีความฝันขนาดนี้ถ้ามีชายหนุ่มมาขอแต่งงานที่นี่ก็คงจะดีนะคะเราไปนั่งพักกันที่ศาลากันค่ะนี่คุณลุงเขาก็ชงชาให้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะไปนั่งกินชากันที่ศาลานะคะขอบคุณค่ะคุณลุงอันนี้เป็นชาของคนจีนนะคะชาอูหลงชาจีนอ๋อเป็นแบบนี้นะคะอ๋อแบบนี้แล้วก็มาชงโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งกินที่ศาลาได้นะคุณลุงเนาะพี่สั่งชามาเรียบร้อยแล้วนะคะชุดละ20บาทมันเป็นชาของเหมือนทางบ้านรักไทยเลยนะคะหอมมากชาอู่หลงนะคะจำกินได้กินบ่อยนะคะคือเขาบอกว่า20บาทเนี่ยไม่ใช่แค่แบบว่าชงมาให้กินนะคะถ้าไม่พอไปเติมได้อีกดีไหมคะคนไม่ห้ามสอนมีน้ำใจนะคะหอมมากพี่อยากพาพี่ไปดูข้าวดอยที่พี่บอกนะคะแต่ข้าวมันล้มไปแล้วเนาะดูรวงข้าวเขาออกค่ะดูโอ้แต่คือเขาปลูกแบบว่ามันเห็นวิวหมดเลยอะปลูกสวยมากสมกับที่เป็นข้าวดอยนะคะแล้วพอเวลาตอนเช้าที่มันมีหมอกแล้วมันเห็นนาข้าวมันสวยมากเลยนี่ดีนะที่ขึ้นมาก่อนนะถ้าขึ้นมาช้ากว่านี้เขาคงเกี่ยวไปหมดแล้วจริงๆนะคะเมื่อกี้ที่พี่เดินขึ้นมาเขาก็กำลังเกี่ยวพอดีนี่นะคะพี่ๆคะข้างล่างก็จะเป็นบริเวณที่เราให้เราเดินลงไปชมตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์ซะมากกว่าเนาะวิวสวยมากๆเลยวิวตรงไหนก็สวยนะคะที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับของอำเภอปายนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าทะเลหมอกยุนไลนั่นเองนะคะแต่ถ้าพี่ๆมาเที่ยวเนี่ยพี่แนะนำว่าต้องมาแต่เช้านะเช้ามืดยิ่งดีนะคะประมาณ6โมงอะเราจะเพราะว่าที่พี่แนะนำเช้ามืดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเรามายืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะแล้วก็เห็นหมอกพอดีพอพระอาทิตย์ขึ้นอะอันนี้พี่จินตนาการนะพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บแล้วก็หมอกมันก็จะเคลื่อนตัวนะคะมันสวยมากแล้วก็เขาถึงเรียกว่าทะเลหมอกหยุดไหลนะคะเป็นที่ที่สามารถมาบอกรักกันได้นะคะแล้วเป็นที่ที่มาขอแต่งงานด้วยนะคะขึ้นชื่อมากๆที่นี่นะคะพาครอบครัวมาเที่ยวได้พาคนรักมาเที่ยวได้หรือว่าพาเพื่อนรักมาเที่ยวก็ได้นะคะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสอีกครั้งนึงนะคะก็อาจจะพาพี่อาจจะพาเพื่อนพาพี่มดพาคนรักนะคะมาเที่ยวนะคะหอมมากถ้าพามาเป็นครอบครัวดีมากๆนะคะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะพี่ๆก็หน้าหนาวนี้ก็หวังว่าแม่ฮ่องสอนจะได้ต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะคะโอเคก็คงจะปิดทริปเพียงเท่านี้นะคะตั้งแต่เป่าผ้ามาแล้วตั้งแต่ทริปเมื่อวานนะคะที่ไปในชายป่าลึกนะคะซึ่งเอารถมอเตอร์ไซค์พี่เนยไปลุยสนุกมากอยากจะบอกว่าพี่เนยทำเครื่องรถมาได้แรงมากๆนะคะคือลุยป่าลุยดอยได้สมละที่พี่เนยเอาไปลุยนะคะก็ยังคิดถึงพี่ชายพี่เนยของพี่เสมอนะคะถ้ามีโอกาสก็จะออกไปร่วมทริปกับพี่เนยเหมือนเดิมนะคะซึ่งพี่ๆทุกท่านถามมากันเยอะว่าทำไมน้องพิษไม่ออกคลิปกับพี่แน่เลยคือมันเป็นเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันนะคะต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ว่าก็ยังคิดถึงพี่แน่เสมอนะคะก็อย่างเช่นพี่มดนะคะก็มีเวลาก็เลยมาออกกับพีทนะคะม่อนนี่นะคะเป็นเพื่อนเป็นพี่สาวไปนะคะส่วนพี่แน่ก็เป็นพี่ชายที่ดีของพี่เสมอพี่ก็บอกได้เลยว่าไม่เคยลืมพี่แน่เลยนะคะเนี่ยที่มายืนอยู่จุดนี้ได้เนี่ยเพราะว่าพี่แน่จริงๆเลยนะคะถ้าไม่มีพี่แน่ก็พี่ก็ไม่ได้เปิดโลกกว้างค่ะนี่ต้องขอบคุณพี่แน่มากๆแล้วก็ขอบคุณพี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะโอเควันนี้พี่ก็จะขอปิดคลิปไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจลูกชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวไงคลิปหน้าจะพาไปไหนไปทำอะไรรอติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปดูวิวกันดีกว่า